ขอนำทุกท่านมายังสนามกีฬากลางจังหวัดพะเยานะครับนะครับเปิดบ้านเอาชนะได้2ถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจครับสำหรับโรงสีแม่จันมีอยู่13คะแนนนะครับพุทธศิลป์กลับมาให้พิษณุศักดิ์พิษณุศักดิ์มาเองนะครับขึ้นมาแล้วก็แล้วเปิดมากระตุ้นโอ้โหมันผ่านไปหมดแล้วครับท่านสีเดชเข้าหรือไม่เข้าครับสรันวิ่งมาจริงกดติดสำลูกนี้ก็เข้าตรงตัวผู้รักษาประตูเลยครับเปิดลูกนี้มาโอ้โหมันไม่ถึงเลยครับเอาเลยครับลูกโต้ของเชียงรายล้านนาสอดลูกนี้มาครับไม่ล้ำด้วยครับไม่มีโอกจิ้มดิ้วโก้โก้โก้โอ้เรียบร้อยเชียงรายล้านนานะครับบุกมานำ1ประตูต่อ0ครับจากวรวุฒิน้อยสีครับโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้หัวใจมีงานเข้าแล้วครับโรงสีแม่ใจบุกอยู่ดีๆครับโดนโต้ครั้งเดียวเสียประตูเลยครับบุกมาทีเดียวยิงโป้งเดียวเข้าเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับวันนี้บอกแล้วว่าไม่เลยครับโรงสีแม่ใจครับได้เปิดตรงนี้สอดขึ้นมาโอ้โหปัดทิ้งออกมาได้ครับเอาสีทาสกัดไม่ได้ยังมาเข้าทางเชียงรายล้านนาให้มา1-2ให้มา1-2ลูกนี้แล้วก็จริงด้วยดีโอ้ยก็เชียงรายล้านนาครับบุกมานำ2ประตูต่อ0แล้วครับโอ้โหเอาเลยครับดูจากภาพช้านี่น่าจะเป็นหมายเลข16เลยครับเอาเลยครับหัวใจจะมีงานเข้าหรือไม่ครับลุงสีแม่ใจโอ้โห30นาทีนี่ต้องดูเลยครับเวลาที่เหลือครับเข้าสู่ช่วง15นาทีโอ้โหมีพิชัยรักษาโอ้โหเกือบจะงานเข้าอีกแล้วครับเด็ดจังหวะสุดท้ายยังเป็นเชียงรายล้านนาละยังเป็นลงสีแม่ใจนะครับพิชนนท์พิชนนท์เปิดลูกนี้จะถึงกฤษดาสอดมาโอ้โหย้อนกลับมาให้เพื่อนก็ไม่ถึงเลยครับสรันสีเดชในเกมนี้ผู้ตัดสินนะครับชนิดหอยเพชรครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับหัวใจมารัวๆได้เลยนะครับเริ่มครึ่งเวลาหลังเลยครับชนนท์สีพงศ์อินตะเปิดลูกนี้มาเอาเลยครับเข้าทางสรันสีเดชสรันยิงลูกนี้ก็ติดแนวรับของเชียงรายล้านนาครับเอาเลยครับไม่ขึ้นมาครับติดกูลูกนี้โกเรียบร้อยโลกสีแม่ใจนะครับได้ประตูตามมา1ประตูต่อ2เริ่มจากพิชานนท์จันหลวงครับเอาเลยครับอารีขึ้นเกมมาแล้วครับพิษณุศักดิ์เออลูกนี้มันลดตวัดจริงเอาเลยครับลูกนี้จริงเลยเรียบร้อยโกเรียบร้อยครับเป็นไฮพิกิครับแนวรุกชาวญี่ปุ่นครับตามตีเสมอให้โลกสีแม่ใจธนชติวัฒน์ครับพะเยาครับเป็น2ประตูต่อ2เอาเลยคุณศักดิ์กับสรันพิษณุศักดิ์ครับเปิดทอดบอลให้โบกนี่สำเร็จเรียบร้อยโกและก็เป็นอารีโอ้โหแนวไม่เร่งเลยครับโอ้โห20ไปถึง20นาทียิง2ประตูเอาครับเอาเลยครับเข้าทางไอ้วิกกี้จริงดิเรียบร้อยโกไม่ใช่ไฮบีกี้ครับขออภัยด้วยครับเป็นพิษณุศักดิ์ชื่นบัวอินอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในนาทีต่อจากนี้เลยครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมนี่เดี๋ยวจะเชื่อจริงครับในเกมนี้ครับผู้ตัดสินนะครับชริตพลอยเพชรนะครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นอินทรีย์แห่งขุนเขากับโรงสีแม่ใจธนาโชติวัฒน์นะครับเปิดบ้านเอาชนะช้างศึกพญาเมงรายเชียงรายล้านนา4ประตูต่อ2